สัมภาษณ์เลยเป็นไงบ้างคะลูกผลงานล่าสุดเล่นเป็นแม่มดเลยคะเล่นเป็นอะไรล่ะคะโรซี่คุณเดินค่ะเล่นเป็นใครนะโรซี่ค่ะแม่มดโรซี่เป็นไงบ้างเสกคาถาไงบ้างคะเป็นเสกคาถาเขินอารามอะไรนะคะลองทำให้ดูหน่อยอารามอารามบามบาเขินได้ดูเพิ่งออกไปตอนเดียวอะค่ะแล้วก็วันที่ดูเป็นยังไงคะเขินวันที่ดูก็แบบเขินหนักมากเพราะว่าเหมือนกับยืนกันยืนกันเขาก็เขาไม่ตอนเล่นก็เขินค่ะเพราะว่าเขาก็จะแบบไม่ค่อยยังไม่ได้ชินในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ก็ไปแม่ไปดูไปช่วยดูให้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เขินเขินหน้าตาดีพี่บุ๊กไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยอะค่ะแต่ว่ากบได้ดูแล้วก็มีหลายๆฉากที่รู้สึกว่าเป็นฉากแบบฉากแรกๆที่เล่นแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้เท่าที่ควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่านดาลองดูตัวเองเวลาที่แม่บอกให้ทำอะไรอะไรเงี้ยหนูลองดูว่าหนูพอใจหรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าในหลายๆฉากที่แบบคือฉากแรกที่ออกเป็นฉากแรกที่ถ่ายจริงๆเลยอะค่ะเขายังเขินแล้วก็ถ่ายประมาณเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วก็ประมาณตอนนั้นประมาณ5ขวบเองตอนนี้7ขวบแม่อันนี้เหมือนกันค่ะดูแลน้องด้วยนี่คือมีช่วยโค้ชเรื่องอะไรด้วยไหมคะกบจะพูดถึงเรื่องท่องบทให้เขามากกว่าในช่วยในเรื่องของการท่องบทส่วนในเรื่องของการแสดงเนี่ยตอนแรกเนี่ยกบก็ได้คือได้ลงไปลองให้ทำให้เขาดูแล้วก็เหมือนให้เขาก๊อปปี้วิธีการเล่นของเราแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าคือรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเกินเด็กอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กก็อยากให้เป็นแบบธรรมชาติเป็นแสบๆเป็นค่ะเป็นตัวของเขาเองแล้วก็เล่นกับแม่ดาวดวงดาวจารุชินดาก็คุณยายดาวใช่ไหมคะก็อยากให้เขาไปเจอข้างหน้ากองแล้วก็มีผู้กำกับที่คอยกำกับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกบก็เลยไม่ได้ติวอะไรในเรื่องของการแสดงเลยแค่ให้ดูในเรื่องของบทให้ลองพูดให้เข้าปากเพราะว่าคำศัพท์บางอันนะคะที่มันเป็นแบบอย่างเช่นคำว่าคุณทวดคะคุณยายคะเขาคงจะเป็นเนื้อติดกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วบทมันก็คือว่าคุณยายคะเขาคงจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะแล้วเขาไม่เข้าใจคือคำว่าเนื้อคู่เด็ก5 6ขวบเขาไม่เข้าใจจริงๆเขาก็เลยบอกว่าคุณยายคะสงสัยเขาคงจะเป็นเนื้อติดกันนะคะแสดงว่าตอนอยู่ห้องถ่ายนี่ก็จะมีเทคนิคต่างๆในการสอนน้องคือส่วนใหญ่จะให้เขาพูดบทให้เข้าปากเพราะคำพูดบางคำมันเป็นคำพูดผู้ใหญ่มากกว่าค่ะกบก็ไม่ได้ไปคือให้เขาพูดให้มันชินแล้วก็วิธีการถ่ายทำก็คือค่อนข้างจะเป็นแบบเราพูดบทบอกบทกันเลยแล้วก็ให้เขาพูดตามบางอันเขาจำได้ก็พูดไปบางอันเขาจำไม่ได้ก็จะมีเราถือบทคอยพูดบทให้เขาอยู่แล้วเขาก็พูดตามจริงๆงานละครติดต่อน้องมาเยอะขนาดไหนที่บทตอนนี้มีเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องเดียวที่ถ่ายอยู่ตอบดีๆค่ะตอบชอบไหมคะลูกชอบไหมคะชอบไปกองถ่ายใช่ไหมคะแล้วชอบแสดงไหมคะอยากเล่นอีกไหมคะอยากเล่นทำไมอ่ะทำไมคะทำไมหนูท่องบทไม่ได้หนูท่องบทไม่ได้เขาก็จะกลัวคือจริงๆเรื่องแรกจริงๆของเขาอะค่ะหน้าตาดีๆเลยหน้าตาดีๆก่อนหน้าตาดีๆอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวอดทนนิดนึงอดทนนิดนึงนะคะได้ไหมคะเอาตัวนิดนึงให้แม่ได้ไหมคะคือจริงๆแล้วอะค่ะเรื่องแรกของเขาเนี่ยก็คือละครเทพเกียรติมากกว่าแล้วก็เขาร้องไห้เรื่องนั้นแล้วเขาก็เลยขอว่าเขาไม่อยากร้องไห้ได้ไหมแม่เขาไม่รู้สึกกดดันมากเกินไปเขาก็เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบแปลงร่างขี่ไม่กงไม่กวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยโอเคแต่เพียงแต่ว่าบทมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวเขากลัวจำไม่ได้ในด้านนั่งค่ะด้านนั่งส่วนโดนนอนแล้วหลับแล้วด้านนั่งนั่งโดนนอนนั่งดีๆด้านนั่งดีๆนั่งดีอะไรนะคะเราชื่นใจไหมคะเหมือนกับว่าเราก็แสดงมาถึงก็สำหรับกบเองในเรื่องของลูกที่มาแบบเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกบรู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสนึงแล้วก็เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ให้เขาอดทนกับการอยู่กองถ่ายแต่ว่าสำหรับกบอ่ะกบรู้สึกว่าถ้าเขาชอบก็ทำถ้าเขาไม่ชอบอย่างเมื่อกี้เขาบอกเขาไม่อยากทำเขากลัวจำบทไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เห็นแล้วถามว่าเห็นแล้วชื่นใจไหมก็รู้สึกว่ากบเป็นแบบ
อยากให้ทำได้ดีกว่านี้อยากให้ทำได้ดีกว่านี้อีกแต่ว่าเท่าที่เห็นเท่าที่ได้ในหลายๆฉากก็รู้สึกว่าเออลูกเราอ่ะเนอะก็โอเคค่ะก็โอเคผมอยากให้น้องได้ดูผลงานเพลงแล้วผลงานคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะจะให้แบบเปิดให้น้องดูบ้างไหมคะไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าอย่างบาปรักของกบเนี่ยเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีปัญหาแล้วก็มีฉากที่รุนแรงค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็จะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีกบนั่งดูแบบเหมือนดูคลิปหรือดูย้อนหลังพอเขาเห็นผ่านๆเขาจะแบบทำไมคุณแม่โดนตีอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่ลูกมันก็เอาเข้ามืออย่างนี้นะแล้วแม่ก็หันหน้าเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบมันไม่ใช่ของจริงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เขายังเด็กเกินกว่าที่จะอธิบายแล้วก็มันมาดึกด้วยค่ะก็ไม่ได้ให้ดูอะไรบาปรักล่าสุดน่าจะมีแบบเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกของพี่กบเลยนะตั้งแต่เล่นละครมาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมุมกล้องไงค่ะแล้วก็เป็นคืออย่างบทที่ได้รับมาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นนางเอกจะพูดว่าไงดีเป็นนางเอกที่แบบเด็กๆใสๆวัยรุ่นชอบโดนรังแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนดูที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เอางี้ดีกว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ก็เลยทำให้เราอาจจะไม่ได้แบบว่ามีโอกาสได้เล่นแบบจริงจังขนาดเรื่องนี้แต่เรื่องนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ แค่แบบเฉียวกันหน่อยเลยนิดหน่อยแต่หลายคนมองเหมือนแบบ30ปีวงการพี่กบอะไรเงี้ยหลายคนมองแบบถ้าเป็นยอมแบบกระใจอ่อนกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่ก็พอถามนี้ตอบยากบทได้ไหมคะพี่บทส่งด้วยไหมถามอย่างนี้ตอบยากเลยก็ถ้าเอาจริงๆนะคะเราคิดว่ามันตอบยากอะเป็นความรู้สึกที่อยากให้สมจริงนะก็สำหรับกบเองอะค่ะในช่องนี้ที่กบมารับเนี่ยนะคะก็เป็นช่องแห่งยุคสมัยนี้เอางี้ละอย่างงี้เป็นช่องแห่งยุคสมัยนี้แล้วก็ฐานคนดูเป็นคนในค่อนข้างจะเป็นคนในเมืองนะคะแล้วก็ด้วยวัยที่เราก็มีครอบครัวแล้วโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้มากจนแบบมากมายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญก็คือเรารู้สึกว่าถ้าพูดจริงนะเอาพูดตรงๆคือรู้สึกว่าในช่วงระยะเวลานี้ที่แบบพฤติกรรมคนดูเปลี่ยนแล้วก็อยากดูอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวน้องชอนก็เป็นน้องที่แบบเป็นน้องของน้องพลอยที่เคยทำงานมาด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเราทำงานด้วยแล้วสบายใจเป็นทีมงานที่ทำงานด้วยแล้วโอเคแล้วก็กดทำงานแล้วกดทำงานเต็มที่อะค่ะในท้ายที่สุดก็คือมันกลับมาที่คำนี้ไม่ใช่ว่าของเก่าไม่เต็มที่นะมันอาจจะมีข้อบังคับหรือข้อจำกัดในบางส่วนเข้าใจกบใช่ไหมไม่รู้จะอธิบายยังไงด้วยหลายอย่างพอชอนเขารู้ว่าแบบเราแบบเป็นจุดแรกของเขาไงเขาแบบมีขอโทษมีแบบเขาก็เกรงใจค่ะเขาเกรงใจทุกครั้งที่เล่นฉากแบบนี้จะยกมือไหว้ตลอดเวลาผมไม่เป็นไรน้องแล้วก็ทำงานเต็มที่คือกบก็รู้สึกว่ากบพร้อมที่จะทุ่มเทกับงานให้เต็มที่ที่สุดที่มันไม่เกินไปจนน่าเกลียดในภาพลักษณ์ในวัยในอะไรของเราเนี้ยค่ะกบก็เอาจริงๆอ่ะก็คือแบบอยากทำงานให้มันเต็มที่อะค่ะพี่บุ๊กได้ดูไหมคะพี่บุ๊กไม่ได้ดูค่ะพร้อมไม่อยู่แต่ว่าทราบค่ะก็คุยกันแล้วก็ทำหน้าตุ่ยตุ่ยนิดหน่อยนี่คือบอกตอนที่จะถ่ายตอนที่ถ่ายแล้วค่ะเขาก็ไม่ได้แซวแต่ว่าคือกบก็ยังไม่ได้คุยกันแบบลึกๆมากว่าพี่บุ๊ครู้สึกยังไงโอเคไม่โอเคมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็เกรงใจเขานะคะแล้วก็ได้มีการบอกกล่าวแต่กบเชื่อว่าพี่บุ๊กรู้ว่ากบเป็นคนทำงานเต็มที่คือกบพร้อมสู้มากในเรื่องของการทำงานแล้วก็แบบเต็มที่จริงๆในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นพี่บุ๊กก็รู้ว่าแบบพี่บุ๊ครู้ว่ากบทำนี่คืองานจริงๆไงค่ะ
ถามจนตอบไม่ถูกเลยจบครับเดี๋ยวขออนุญาตตอบไงเรื่องภาพใน IG นิดนึงที่แบบมีดราม่าเรื่องการใช้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ในเรื่องของการใช้ภาษาค่ะคือกบก็กบไม่ได้มีอะไรแล้วก็จริงๆกบก็ไม่ได้อยากให้ใครไปว่าคือคนที่คอมเมนต์กบเข้าใจแล้วกบได้เข้าไปตอบแล้วว่าคนที่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ด้วยความรักกบนะคะเพียงแต่ว่าลักษณะการใช้ภาษาของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็มันเป็นการตั้งใจจะชี้แจงจริงๆว่าคำพูดที่กบต้องการสื่อสารน่ะมันเป็นคำว่าอะไรแล้วก็เลยมีการอธิบายหาข้อมูลว่าเอ๊ะเราเขียนผิดหรือเปล่ามันทำให้กบรู้สึกด้วยว่าเอ๊ะเราเขียนผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลแล้วก็มาชี้แจงกันแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของดราม่าในการที่จะแบบเข้าไปต่อว่าผู้แสดงความคิดเห็นท่านนั้นซึ่งกบก็เข้าไปเขียนแล้วบอกว่าขอให้เข้าใจกันว่าผู้เขียนคอมเมนต์นั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะว่ากบหรือลบอะไรกับกบเพราะว่าเขียนมาบอกกล่าวกันมาด้วยความรักซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นกบก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มีดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทุกคนก็รักกันหมดค่ะไม่มีค่ะแล้วกบเขียนตอบไปอย่างชัดเจนว่าแบบกบขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่ามันเขาคอมเมนต์ด้วยความรักอะค่ะด้วยความหวังดีเพียงแต่ว่าคนใช้ภาษาแต่ละคนมันใช้ต่างกันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอะค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะพี่โป้ขอบคุณนะคะมีอะไรให้ถามไหมเอาอันนี้ออกมาขอบคุณค่ะ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 ขอบค